ทุกคนก็คือไม่ได้ไปรับปริญญาหรือมีงานใดๆไปโรงเรียนก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตอนทำผมเสร็จกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6:02แล้วเรากำลังจะกินข้าวนะคะแม่ทำข้าวต้มกุ้งไว้ให้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็จะออกจากบ้านเลยใช่ไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนนะคะคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านก็คือรถจะไม่รอเราแล้วค่ะต้องวิ่งเหรอตอนนี้เป็นเวลา6:15ก็คือแบบเราใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีใช่เดี๋ยวเราไปถึง6:30ตามที่เรานัดแน่ๆค่ะทุกคนต้องรีบมากเดี๋ยวต้องไม่เป็นคนเลี้ยงหนามแน่นอนค่ะใช่ค่ะอุ๊ยเราเจออะไรบางอย่างเดี๋ยวเราให้ฟังคือทุกคนเราตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะคะแล้วจะถึงหรือยังยังไงก็อย่างนี้ก็จะถึงแล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนกับบ้านอยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำการคัดกรองเรียบร้อยแล้วนี่ไหนแล้วก็เพื่อนเรายังไม่ถึงเลยนะคะพลอยกำลังมาแล้วก็อีก2คนก็กำลังมาหรือเปล่ายังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะไปดูกันอะไรครับเนี่ยมาแล้วครับได้น้ำฟรีแล้วนะน้องพ่อค่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือพลอยมาคบกันแล้วยังไงทุกคนกินอะไรแล้วกินอะไรนะคนมาสายต้องโดนอะไรนะเดี๋ยวรอพลอยมานะคะเพราะว่าพลอยต้องเรียงนานแหละเพราะพลอยมาสายสุดยังไงพี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้นะคะคนแล้วแต่ว่าใครมาเป็นคนสุดท้ายอุ้ยพูดดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปยังไงเข้าแถวหรือเปล่ารอดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างทุกคนเราเจอใครคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องเวนนี่ค่ะพี่เวนนี่ไม่ใช่ก็นะคะภาษาอยู่ห้องไหนภาษาค่ะใช่เราก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะเราย่องสี่ไปเลยค่ะโอเคค่ะเราอยู่ห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าพ่ออยู่ห้องไหนอะยองสองโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอุ้ยอุ้ยคนเยอะจังเรากำลังรวมเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังขึ้นไปอาคารบดินทร์พิพัฒน์นะคะเราแยกแถวแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมในบดินทร์พิพัฒน์ห้องหนึ่งกับห้องหนึ่งถึงห้องแปดทำที่บดินทร์พิพัฒน์นะคะเพื่อนอยู่ห้องห้านะคะตอนนี้เราอยู่ในหอประชุมแล้วยินดีทุกคนทำกูดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญลูกๆนักเรียนบดินทร์
นเลยร้อนมากอากาศร้อนมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปทำกิจกรรมต่ออีกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับต้องทำแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะนะครับ Admin Student by True นะครับ2ตัวนี้สำหรับนักเรียนนะครับยาตอนนี้เราพักเที่ยงแล้วหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันมาเนิ่นนานมากตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงเป็นไงหิวไหมหิวหิวมากง่วงก็ง่วงเป็นไงหิวไหมทุกคนอย่าไปบอกใครว่าเราหน้า6คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นหอประชุมไปทำกิจกรรมกันต่อใช่แล้วส่งแล้วเขาไม่ส่งเลยเราเพิ่งไปส่งเอกสารบอกคอร์สมานะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนบ่ายทำอะไรบ้างนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นหอประชุมกันต่อแล้วภาคบ่ายนะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ส่งงานอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีทำกิจกรรมต่อใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาเล่ากันด้วยว่าเราทำอะไรไปบ้างวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันกิจกรรมต่อไปค่ะจ้าอ๋อป่าวพี่บังคับพี่ถึง5 บาทนี่ถ้าจะเรียนมาขอให้ทีมงานรวยๆทีมงานรวยกิจกรรมเราเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปรับหนังสือเพื่อนใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวแปลจีไว้ให้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่ไกลก็มีจะไปรับหนังสือเรียนกันแล้วทุกคนเลิกกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสรุปกิจกรรมให้ฟังตอนนี้เราเสร็จแล้วรับหนังสือเสร็จแล้วหนักก็คือมารินบอกว่า10เล่มแต่ว่าเราอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านกันเอ๊ะหรือว่าไปไหนต่อยังไงมันจะไงไปรอดูไปเอาซาลาเปาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันในช่องทุกคนเรากำลังจะเดินไปพาเพื่อนไปแก้บนนะคะสภาพยุ้ยสภาพเราร้อนมากทุกคนOh,